ท่านผู้ชมครับเข้าสู่การแข่งขันเอ็นจีโออันเดอร์กราวด์เซตที่2ครับรอบแรกวันสุดท้ายครับซึ่งในขณะนี้เราอยู่กับ2หนุ่มที่จะทำการแข่งขันในคู่ต่อไปนะฮะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยน้องผมแบงค์เหลืองไม่ขวางครับแบงค์เหลืองไม่ขวางครับแล้วตัวคือผมซันณัฐพงศ์ครับทันซ่าครับนี่นะวันนี้ครับสัมภาษณ์ช่างนิดนึงเราส่งกี่คันส่ง2คันครับแล้วคันแรกเป็นไงเข้าไปแล้วครับเข้าแล้วนะครับโอ้โหวันนั้นสูสีมากเจออาจารย์อย่างอาจารย์เล็กลุ้นมากครับลุ้นมากนะวันนี้เป็นคันที่2แล้วความตื่นเต้นน่าจะน้อยลงมากหรือว่าก็ยังเดิมอยู่ยังเดิมอยู่นะแล้วเวลาซ้อมเป็นไงบ้างวันนี้คันนี้ก็ดีครับเหมือนคันนู้นไหมเหมือนกันครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระนะแบงค์ใช่เพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ใช่คนเดิมใช่ครับแล้วก็คนละเวลาด้วยครับนะและความพร้อมในการซ้อมก็ถือว่าโอเคก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะครับแล้วซันนะตัวขี่คันนี้เป็นไงบ้างน้องก็โอเคมั่นใจ 100% ครับมั่นใจ 100% ครับรอบที่แล้วเหมือนจะไม่มั่นใจแต่ชนะครับรอบนี้ก็มั่นใจมั่นใจ 100% จะทำได้ดีที่สุดรอบที่แล้วขี่รถใครรอบที่แล้วขี่ F&A modifyFA Modify เข้ารอบไปแล้วเข้ารอบไปแล้วทีนี้ก็ต้องเอารถของพี่แบงค์เหลิมเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ขี่2คันแบงค์เองก็ส่ง2คันนี่ก็เข้ารอบไปแล้วคันนึงอันนี้ก็ขี่เข้ารอบไปคันนึงครับมาลุ้นกันว่าจะทำคันที่2ได้ต่อหรือไม่ครับนะฝากถึงแฟนหน่อยแบงค์ครับฝากเชียร์ด้วยครับแบงค์เหลิมไม่ขวางทันทีแน่นอนครับนะแล้วก็ฝากเชียร์ตอนนั้นคงจะทำให้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะวันนี้แล้ววันนี้เป็นรถของใครของเสี่ยโอมคาไม้ครับเสี่ยโอมคาไม้นะครับก็จะเป็นเสี่ยโอมคาไม้แอนแบงค์เหลิมครับดินแดงไอ้ห้วยขวางครับผมฝากพี่น้องทุกท่านนะครับให้กำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์ติดตามน้องทั้งสองคนด้วยนะครับยังไงก็ขอโชคดีมีชัยนะขอบคุณมากน้องโชคดีครับขอบคุณครับนะฮะและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของแบงค์เหลิมเสี่ยโอมคาไม้แอนซันณัฐพงศ์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ไป1ทีมแล้วนะครับเราจะมาสัมภาษณ์อีก1คู่กับการแข่งขันในคู่ต่อไปนะครับก็เราพบกับ2หนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มหน้ามนเลยนะหล่อนะลูกครึ่งทั้งคู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวหน่อยน้องผมณัฐสุพรรณครับณัฐสุพรรณครับแม็กทีมเซมเบ้ครับเซมเบ้บ้านโป่งครับผมและสเตฟานผมเจเตฟานครับเซมเบ้บ้านโป่งครับบ้านโป่งเหมือนกันครับนี่ฮะทั้ง2ทีมทั้ง2คนเนี่ยนี่ณัฐสุพรรณทีมงานของพี่เซมเบ้แล้วก็สเตฟานนี่ก็แหน่ดูด้วยกันมาอยู่แล้วบ้านโป่งเหมือนกันนะครับวันนี้ณัฐความพร้อมเป็นไงบ้างความพร้อมน้อยครับมีเวลาเต็มตัวน้อยวันนี้พร้อมน้อยครับทำไมอ่ะรถมีปัญหานิดหน่อยครับมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ก็แก้ไขมาแล้วครับสู้ครับสู้เตะสู้เต็มที่ครับขี่ไปคันนึงแล้วครับเข้ารอบเข้ารอบไปแล้ว1คันครับคันนั้นขี่ให้ใครวันนั้นช่างเบียร์จรันครับเบียร์จรันครับวันนี้ขี่ให้เซมเบ้มันโป่งครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับนี่เต็มที่แน่นอนหลายคนอาจจะได้ยินเคยได้ยินชื่อในนามของโตคีอย่างสเตฟานและเขาคนนี้คือหนุ่มคนนั้นจากเด็กน้อยวันนั้นโตเป็นหนุ่มในวันนี้รูปหล่อผิวขาวสเตฟานนะฮะแล้วก็ณัฐสุพรรณทีมงานของเซมเบ้บ้านโป่งฝากถึงแฟนหน่อยน้องฝากเคลียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับ 100% นี่เจ๊ยังไงก็ฝากเคลียร์ผมด้วยครับฝากเคลียร์ทีมงานด้วยช่างผมด้วยเซมเบ้บ้านโป่งครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับจะทำนี่พูดเน้อหน่อยๆเป็นสำเนียงของราชบุรีบ้านโป่งใช่นี่คือสำเนียงของเขาเจสเตฟานแล้วก็ณัฐสุพรรณในนามของเซมเบ้บ้านโป่งขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับน้องขอบคุณมากโชคดีมีชัยเดี๋ยวเจอกันคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเป็นการพบกันระหว่างเซียโอมค้าไม้แบงค์เหลิมช็อปยูเอทเอครับเชอร์วิโก้สีดำแดงขับขี่โดยซันณัฐพงศ์เจอกับยอดทีมจากบ้านโป่งครับในนามของเซมเบ้บ้านโป่งอยู่ในแท็ก B ครับพร้อมนะครับที่จะแข่งขันในคู่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับแบงค์เหลิมช็อปครับเสี่ยโอมข้าวไม้อยู่ในแท็ก A ครับเซมและก็เซมเบ้บ้านโป่งอยู่ในแท็ก B สูสีคู่ขี้ฝากแฟนๆครับให้กำลังใจติดตามกันด้วยฮะมาลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะเข้ารอบต่อไปครับเซอร์บิโก้ทั้งคู่ครับคู่นี้เอาละเข้าไฟครับต่อทีเรียกเข้าไฟครับพร้อมแล้ว
เชโอมทามายกับเซมเบ้บ้านโป่งเซโอมแท็กซ้ายครับเซมเบ้แท็กขวาเซมเบ้บ้านโป่งกับแบงค์เหลิงแบงค์เหลิงอยู่ซ้ายเซมเบ้อยู่ขวาชนะเซมเบ้กับแบงค์เหลิงจะทันได้หรือไม่ได้แบงค์เหลิงแบงค์เหลิงเซโรมขาไม้เข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือเฮือเฮือโอ้โหเข้าเส้นชัยไปแบบสนุกสูสีอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ครับและเดี๋ยวเรายืนยันผลการแข่งขันด้วยการตรวจสภาพรถสักครู่เดียวและก็รอบทสัมภาษณ์หลังเกมครับพี่น้องสำหรับแบงค์เหลิงเซโรมล่าสุดสดร้อนครับอีกหนึ่งคู่ที่ก็ต้องบอกเลยว่าสูสีคู่ขี้มากๆตั้งแต่ออกตัวจนถึงท้ายเส้นนะครับผลปรากฏว่าแบงค์เหลิมช็อปนะครับเซโอมคาไม้นันพระราม5อ๋อ77เป็นฝ่ายเชือดเฉียดไปได้โดยการขับขี่ของซันซ่ารัตพงศ์ครับผมรู้สึกก่อนหลังเกมเป็นไงเนาะตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมลงใจลงใจครับคือตอนออกเท่าที่เห็นเนี่ยคู่กันเลยนะและฟันไปเฉือนตอนไหนเกียร์สองเราก็เริ่มเดินอ๋อเกียร์สองเริ่มเดินแต่หกสิบฟุตเนี่ยโอ้โหพร้อมเลยนะพอเราเก็บสองได้เราก็ไปอ๋อแต่ดูจากคลิปเนี่ยดูจากสายตาเมื่อกี้เนี้ยเหมือนกับว่าทางฝั่งนู้นเขาโดดนอนก่อนเราโดดนอนโดดนอนเกียร์สี่เอาชัวร์ก่อนอ๋อคือวางแผนมาแล้วคือถ้ารีบโดดนอนเนี่ยบางทีมันเสียอาการใช่ไหมทำให้รถมันเสียอาการเอาชัวร์ไปก่อนเอาชัวร์แล้วก็ทำได้นะเจสี่นะครับถ้าจับแบงค์สองพันแล้วนะครับครับคุณนี่สองพันหนึ่งสี่โอมพันหนึ่งครับจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมขอบคุณกำลังแรงใจแรงเชียร์แล้วก็พี่นันฝากมาบอกขอแสดงความเสียใจกับพ่อโอ๊ตปือด้วยครับครับมอบชัยชนะนี้ให้โอ๊ตปือแล้วก็สันนะฮะแล้วเราผมก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับขอบคุณพี่อ๋อ77ขอบคุณพี่นันพระราม5พี่นุ้ยที่ช่วยคอยซัพพอร์ตตลอดเรื่องเครื่องครับขอบคุณทุกคนเลยครับฝากถึงแฟนเลยแล้วกันทีเดียวเลยก็ติดตามฝากติดตามพี่แบงค์เหลิมพี่อ๋อ77ด้วยครับครับน้องแฟนๆเชียร์อยู่ฝากขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ด้วยครับครับครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับรอบต่อไปครับก็อย่างที่แบงค์บอกนะครับว่าเนื่องด้วยก่อนแข่งวันนึงนะครับมีเรื่องเศร้านิดนึงนะครับก็คือคุณพ่อของน้องโอ๊ตซึ่งเป็นตัวขี่เนี่ยตอนนั้นวิ่งเสร็จก็ได้รับข่าวตอนเย็นครับใช่พอวันนั้นโอ๊ตขี่ให้แบงค์นะแล้วก็พอชนะปุ๊บถึงจะดีใจมันๆแต่กลับต้องไปเสียใจทีมงานทุกคนฝ่ายจัด NGO ครับผมพูดแทนตัวแทนแล้วกันนะก็แสดงความเสียใจกับน้องโอ๊ตนะครับเอกชัยรัศมีมาที่ได้เสียคุณพ่อไปนะครับทีมงานทุกคนแล้วก็ทีมงานทีมช่างแบงค์แล้วก็ช่างนันหรือว่าตัวขี่ด้วยก็เสียใจกับน้องนะครับขอให้น้องสู้ๆนะก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะครับขอบคุณทีมงานผมนะครับทีมงานของแบงค์เหลิมห้วยขวางทีมเซอร์วิสนะฮะ KM ห้วยขวางนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวขอโชคดีนะลุ้นกันต่อไปขอบคุณมากครับน้องครับ